้ยอย่าโชว์กางเกงในนะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะน้องเอด้าขาโบใหญ่เอด้าโบใหญ่ซัมเมอร์แล้วค่ะซัมเมอร์ก็ต้องแต่งชุดแบบซัมเมอร์ชุดดอกดอกสีสีถ้าเป็นพี่พาวีก็ต้องใส่แบบแขนสั้นขาสั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องใส่เป็นชุดกระโปรงเนี่ยดอกดอกสีสีอย่างนี้เนี่ยวันนี้เป็นดอกทานตะวันเหรออันนี้อยู่ในบ้านเปิดพัดลมทุกวันเลยร้อนนอนไม่ได้เวลาหนาวก็หนาวเวลาร้อนก็ร้อนอยู่ในบ้านนี่คืออุณหภูมิประมาณ24, 25, 26, 27แต่มันจะแบบรู้สึกร้อนอ่ะมันไม่เย็นเหมือนเปิดแอร์มันจะรู้สึกอบๆหน่อยต้องเปิดพัดลมให้มันระบายอากาศหน่อยให้มันหมุนเวียนแต่ถ้าตอนที่หน้าหนาวหน่อยบ้านจะอุณหภูมิประมาณ20-21นั้นน่ะไม่เปิดหนาวบางวันต้องไปนั่งกินข้าวนอกบ้านรับลมหน้าร้อนใช้ให้คุ้มสังเกตช่วงนี้จะต้องพูดคุยแต่เรื่องสภาพอากาศเพราะว่าอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของการใช้ชีวิตต่างประเทศแต่ละวันจะต้องเช็คอากาศว่าเสื้อผ้าจะต้องใส่แบบไหนให้เหมาะสมกับอากาศเพราะว่าหน้าร้อนไม่ได้ร้อนทุกวันหน้าหนาวก็ไม่ได้หนาวทุกวันที่ฝนตกบ้างอะไรบ้างเราต้องแต่งตัวให้พร้อมใส่เสื้อผ้าให้เยอะๆเข้าไว้เพราะว่ากำลังร้อนๆอยู่อาจจะหนาวก็ได้อาจจะเย็นก็ได้น้องเอดาก็เช่นกันออกไปไหนต้องมีชุดเผื่อนี่ไม่ใช่อะไรนะเผื่ออึเผื่อเปียกฉี่ไหนเต็มยังขอสัมผัสหน่อยโอเคเต็มแล้วเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนไปล้างหน้าแปรงฟันตอนนี้ก็จะ9โมงแล้วพี่พาวินก็ไปโรงเรียนนะทีนี้พี่พาวินเริ่มไปโรงเรียนแล้วคุยด้วยเหรอคะหนูทีนี้พี่พาวินเริ่มไปโรงเรียนแล้วค่ะเพราะว่าพี่พาวินป่วยมา2 อาทิตย์แล้วมีความสุขโรงเรียนตอนเช้าๆที่มีอากาศมันก็ยังเย็นๆหน่อยใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นไม่ได้ต้องรอนใบสองใบสามไปแล้วอากาศถึงจะแรงโอ้โหแย่งคุยจังเลยเราอะไหนมีอะไรจะคุยมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านญาติพี่น้องเพื่อนจ๋าจะคุยอะไรคะเมื่อคืนเราตื่นมากี่โมงคะลูกเมื่อวานนี้น้อยได้กินนมนอนตอน20:30ตื่นมาที่3:30แล้วพอตอนเช้าพอคนอื่นเขาตื่นกันก็ตื่นด้วยปกติก็นอนไปเรื่อยๆพอได้ยินเสียงคนคุยคนตื่นก็ตื่นมาเขาเลยตื่นตอน8:00อีกรอบแย่งคุยอ่ะแย่งคุยอ่ะแย่งคุยเหรอแย่งหมาคุยเหรอหนูเอด้าแย่งหมาคุยเหรออ้าวทีบทำไมอ่ะทีบทำไมอ่ะอย่าโชว์กางเกงในดิโชว์กางเกงในดิหนูน้อยดอกทานตะวันนะคะอันนี้ดีกว่าชุดแบบนี้เรียกว่าอะไรดีเรียกคลีนนิ่งเป็นชุดเดรสชุดกระโปรงชุดเดียวเป็นชุดเดียวเลยเสื้อ
ื้อกับกระโปรงอยู่ด้วยกันเขาเรียกคลีนนิ่งคลีนนิ่งช่วงนี้น้องแอนนาก็จะใส่ชุดแบบคลีนนิ่งเยอะๆหน่อยมาม่าซื้อมาเพียบเลยดีหน่อยคือว่าซื้อไซส์ใหญ่ได้เพราะว่าชุดมันเป็นแบบว่าปล่อยยาวใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นว่ามันหลวมมันก็จะแค่แบบถ้ามันยาวมันก็ดูสวยดีแต่ถ้าโตไปหน่อยมันก็จะสั้นๆหน่อยก็เหมือนเป็นใส่กระโปรงดังนั้นชุดแบบนี้ซื้อเผื่อได้ซื้อเผื่อไซส์ได้ใส่ได้ยาวๆเลยใส่ได้หลายเดือนไอ้ด้าไหนดูสิความแห้งของเราโอเคก็ยังแห้งอยู่หน้าร้อนแล้วเราก็ยังแห้งอยู่นะคะไหนดูขาอวบๆหน่อยสิแย่งคุยใหญ่ดีกว่าบายบายน้องเอด้าสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะพี่พอวินก็ชอบบังคับให้เราตบมือเล็บยาวอีกแล้วเนี่ยต้องตัดอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกินมือเองเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายทุกคนสวัสดีค่ะบายบายทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ